ต้นไม้ประชาธิปไตยแนวความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยทั้งระบบซึ่งเปรียบได้กับส่วนประกอบที่สำคัญของต้นไม้ดังนี้ 1. ส่วนที่เป็นดอกหรือผลของต้นไม้เปรียบได้กับดอกผลของประชาธิปไตยที่คาดหวัง 2. ส่วนที่เป็นดินหรือปุ๋ยที่ใส่บำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์เปรียบได้กับค่านิยมประชาธิปไตย 3. ส่วนที่เป็นรากเปรียบได้กับหลัก6ประการของประชาธิปไตย 4. ส่วนที่เป็นลำต้นเปรียบได้กับสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งทางตรงและทางอ้อม 5. ส่วนที่เป็นกิ่งและก้านเปรียบได้กับกลไกหรือระบบการทำงานที่ช่วยให้เกิดการตรวจสอบการทำหน้าที่ของสถาบันหรือหน่วยงานให้มีความโปร่งใสต้นไม้ประชาธิปไตยจะเติบโตมั่นคงและยั่งยืนได้ก็เพราะพวกเราทุกคนรับผิดชอบและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของต้นไม้ก็ตามพลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเราสำนักงานกกต.นั่นเอง